ฝ่ายแดงอังเปาปอบุญโอ้โหรูปร่างนี่ฝ่ายน้ำเงินความหนาดีให้ฝ่ายแดงนะครับแต่ความยาวนี่ดูแล้วน้ำเงินนี่แหมดูใกล้ๆนี่เท่ากันเลยนะใช่ครับแต่ดูจะเพลียวกว่าแดงนี่มาจากอำเภอถ้าภาษาโคราชนี่จักรราชจักรราชอำเภอจักรราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางด้านของไฝพิฆาตครับอำเภอท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบครับจังหวัดฉะเชิงเทราฝ่ายพิฆาตจริงๆหรือเปล่าครับมีตรงไหนครับฝ่ายมีครับเดี๋ยวดูครับตรงไหนครับสังเกตเอาครับแต่ที่ตัว2จุดนั้นไม่ใช่นะอย่าตกใจครับสำหรับเวทีมวยเทพประสิทธิ์แห่งนี้นะครับนอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทุกวันพฤหัสแล้วนะครับทุกวันจันทร์ก็ยังมีมวยชกตามปกตินะครับครับสำหรับวันจันทร์ที่5ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นศึกเจ้าเมืองชนครับของน้ำอ้อยเมืองชนครับหรือคุณธนาคตชานะครับแล้วก็ทีมงานสนามมวยเทพประสิทธิ์ครับประกบคู่มวยครับคู่เอกชนะชัยสกินมีครับเจอกับน้องเดียสบางคุแล้วก็ชมวกเพชรสวารีเดิมพัน 60,000 บาทกับฟ้ารุ่งเรืองสอสมบัตินะครับแล้วก็เข้มปอฉลาดเจอกับเด่นศึกเพชรพญาธรแล้วก็อีกคู่นึงครับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองครับเจอกับทีเด็ดลูกน้องยายเทียมครับแล้วก็มีคู่มวยในรายการที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายคู่นะครับมวยที่เทพสิทธิ์นี่เริ่มชกตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะครับ2ทุ่มก็เข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับพฤหัสบดีหน้านะครับก็มีคู่มวยออกมาแล้วนะครับคู่เอกครับเป็นหน้าที่ของคุณสมชายสำนักบกและก็คุณวอนชัยบาดาลนะครับในศึกเพชรพัทยาบวกวอนชัยบาดาลนะครับคู่เอกครับคือกล้องพยัคฆ์เมืองชนครับเจอกับกำแพงเพชรทอพราน49แล้วก็คู่รองครับวิษณุพรทอพราน49เจอกับปราบศึกนาป่าพิทักษ์ชนแล้วก็เปิดหัวครับยอดธงรบสกินมีเจอกับสมรักวอนชัยบาดาลแล้วอีกคู่นึงครับยอดวิชาสสุรเดชเจอกับเพชรพระการปากพนังพาหุยุทธนะครับกับคู่แรกนี่พิเศษนิดนึงนะมีชิงแชมป์29กิโลกรัมเวทีมวยเทพประสิทธิ์ด้วยนะครับคู่นี้ก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับนะฮะขอดูกันก่อนครับยังไม่เคยพบกันก็ทักทายกันหน่อยครับอย่าสงวนเอาไว้เยอะนะยกแรกไม่เป็นไรครับแม่หมดยกครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับการมาแล้วไม่ฟันยางแต่ลืมกระจับเนี่ยโอ้โหอันนี้แม่อันตรายเพราะว่ากรรมการจะตกใจครับพอเวลาเช็คนี่มันไม่เจอกระจับมันไม่แข็งไงไปเจอนั่นแหละครับมาชมกันครับยกที่สองแม่หลอกให้อยากจากไปแล้วนั่นแหละครับก็ไม่บอกด้วยว่าเจออะไรชมมวยดีกว่าครับแม่แต่ก่อนจะไปชมมวยเมื่อกี้ครับจ่าหินครับตอนนี้เป็นหมวดหินปอบุรพานะครับเมื่อกี้มายื่นใบรายการให้ครับขอเชิญชมครับศึกวันมวยไทยต้านภัยยาเสพติดมหากุศลครับวันพุธที่14สิงหาคมนี้นะครับที่สนามมวยพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์พัทยาเหนือนะครับก็จัดโดยประกบคู่มวยโดยหมวดหินปอบุรพาแล้วก็สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับครับคู่เอกก็ก้องเกียรติทองพราน49นะครับเจอกับเพชรบุญเลิศพิทักษ์ป่าผาแดงแล้วก็ขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กนะครับเจอกับเพชรสุวรรณสิทธิ์ปานแดงอีกคู่นึงครับเพชรสารคามมิกสักวันนะครับเจอกับเทวราชสิทธิ์เบญจมะครับก็ติดตามกันได้ครับวันพุธที่14สิงหาคมนี้นะครับถ้าใครมาเที่ยวพัทยามาชมมวยก็ได้ครับเอาละครับคู่นี้สู้นายกันตีเข้าไปครับฝ่ายพิฆาตต้องดูจะพิฆาตลูกไหนครับครับแม่ผมเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นไฝอยู่บริเวณแก้มด้านซ้ายครับใกล้ๆกับตรงหูมีหลายเม็ดนะโอ้แข้งขวาแม่เริ่มแล้วครับเริ่มเน้นๆแล้วครับออกนานๆออกทีนี่อันตรายครับออกทีนี่ออกหนักนี่ซ้ายสะกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าสะกิดครับขยับกดดันเข้ามาอังเปาแม่วันนี้จะรับอังเปากลับบ้านไหมครับฝ่ายพิฆาตให้คำตอบครับน่าวางแข้งไปครับยังเฉยครับยังไงว่าเกี่ยวขาลูกนี้ครับอังเปาลื่นลื่นนะเดินต่อขยับเข้าไปครับสืบเท้าเข้าหาทีบ
ดีครับค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆครับอ้าวโดนโต้มาค่อยๆค้ำเป้าไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอ่อนตรงไหนยวบตรงไหนพอเห็นปุ๊บจะจู่โจมทันทีอ้าวเจอดักด้วยแข้งซ้ายครับไฟพิฆาตวางลูกนี้ครับเข้าวงในกันตีเข้าไปครับทางด้านของอ่างเป้าตีคืนครับไฟพิฆาตหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับยกที่3อย่าเก็บเอาไว้อ่ะอุตส่าห์เดินทางมาถึงเวทีครับครับผมเอามาใช้ให้หมดยกที่3มาว่ากันครับยก3นั่นแหละครับมาแล้วครับเข้าในทันทีนะครับต้องมาดูครับจังหวะวงในนี่ใครดีกว่ากันในสำหรับท่านใดที่ถ้าอยากมาชมแบบสดๆนะมาได้ที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์นะพัทยาชลบุรีนี่แหละครับเห็นมวยนี่อยากให้สู้กันอ่ะมาฉีดยาสักหน่อยครับกดแล้วแยกออกมาครับออกมาสู้กันต่อครับกลางเวทีเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับฝ่ายพิฆาตเอาอ่างเปาดักเข่าครับไม่ปะทะผักออกยังเดินต่อเนื่องครับฝ่ายพิฆาตอุ้ย 1-2 เข้าในครับเราจะไล่แขนครับได้ไหมล็อกได้ตีมีเหน็บคืนนะเหมือนกันเอาละเริ่มได้น้ำได้เนื้อแล้วครับสองดอกออกมาใหม่เดินต่อต่อยหมัดนำไปอ้าวอ้าวเจอหมัดเข้าไปแล้วครับมีเข่าโต้มาหมัดกับยังไงเข่าตีเข้าไปครับไฝพี่ไฝมาโอ้ยได้หลายชุดแล้วครับสามสี่ดอกอ่างเปายังไงอย่านิ่งอย่านิ่งโต้ด้วยโดนแล้วต้องเอาคืนนะต้องบอกว่าเจ็บแบบนี้ต้องไม่จำครับลืมไม่หมดครับครับเอาโอ้โหจังหวะนี้เอามีเอาพยายามโต้ด้วยเข่าครับเล่นหมัดอยู่เรื่อยครับทางด้านของฝ่ายพี่ครับเอาอ่างเปามีสวนเข่าฝ่ายพี่ข้าเน้นครับเน้นหมัดนำไปก่อนครับยกนี้เอาศอกโอ้โหเอาเอาโอ้ยอะไรครับนับสิครับแบบนี้แม่ศอกครับโอ้โหตาลอยแล้วครับไม่รอดครับแบบนี้โอ้โหมาโดนศอกครับแม่แพทย์สนามต้องขึ้นมาเลยครับมาดูครับตายังลอยอยู่ค้างอยู่เลยครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนนะครับว่าโดนอะไรครับศอกเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหก็เป็นอันว่าครับทางด้านของฝ่ายพิฆาตกกรรมนาถครับเป็นฝ่ายชนะน็อกอังเปาพอบุรพาในยกที่3ครับโอ้โหนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับฝ่ายพิฆาตกกรรมนาถนะครับศอกนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเป็นคู่เอกของรายการครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับเจอกับโคชสารเล็กเกียรติบุญธรรมช่วงหน้ามาติดตามกันครับ